TUF ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการสังสรรค์นะคะเชื่อได้ว่าหลายๆคนค่ะช่วงนี้คงจะวุ่นวายกับการไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวหรือว่ากับเพื่อนๆนั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับใครนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะจัดปาร์ตี้ง่ายๆที่บ้านแล้วนึกเมนูไม่ออกนะคะวันนี้มีเมนูที่อร่อยเด็ดแต่ว่าทำได้ไม่ยากมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำไก่อบฝรั่งเศสกันนะคะส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกเลยค่ะก็คือไก่ทั้งตัวแบบนี้นะคะมันฝรั่งปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะเลมอนค่ะเนยจืดค่ะพาสลีย์แล้วก็ใบทายนั่นเองค่ะผงลูกจันทร์โรสแมรี่แล้วก็เกลือนั่นเองค่ะพริกไทยขาวอย่างแรกเลยนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมไก่กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลาอบนานนิดนึงนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราก็จะตัดส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปนะคะก็จะมีส่วนของช่วงคอค่ะช่วงปีกตรงนี้นะคะเราก็ช่วงของขาด้านล่างนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปทอดได้ค่ะหรือว่าเอาไปทำเป็นน้ำสต๊อกก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนของก้นนะคะก็ตัดออกได้เช่นกันค่ะแล้วก็ส่วนของไขมันนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดูให้แน่ใจนะคะว่าที่ร้านเนี่ยเอาเครื่องในออกให้หมดแล้วค่ะส่วนของนี่เลยค่ะคอค่ะมาถึงขั้นตอนค่ะของการมัดไก่ค่ะหรือว่าบางคนนะคะถ้าเขามีเป็นเข็มที่ใช้สำหรับเย็บไก่ก็ใช้เข็มก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้แบบนี้สะดวกเหมือนกันค่ะเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมก็หงายน้องไก่ขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาเชือกนี่แหละค่ะมัดค่ะจากด้านซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็ไปด้านขวาค่ะทีนี้นะคะเราก็จะลัดไปตามลำตัวไก่ด้านล่างแบบนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะให้ขาชิดกันค่ะค่ะเพื่อความสวยงามนะคะรับรองออกมาจะน่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกนะคะกลับมาค่ะมัดให้แน่นนะคะก็อีกรอบหนึ่งค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมวิธีการมัดไก่นะคะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอาเครื่องเทศเนี่ยใส่ไว้ในตัวไก่ค่ะแล้วก็ปรุงรสนะคะบริเวณด้านนอกของไก่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็จะบีบเลมอนนะคะที่บริเวณผิวของไก่ก่อนค่ะให้ทั่วทั้งสองด้านนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ค่ะตามด้วยเกลือนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ด้านในของไก่ค่ะโรสแมรี่ค่ะอันนี้กูใช้เป็นแบบอบแห้งแล้วนะคะโอเคค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนของการนำไก่เข้าสู่เตาอบนะคะเอาไก่ไปอบกันเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เนยจืดนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเข้าไปอบค่ะที่อุณหภูมินะคะประมาณ180องศาค่ะเพราะว่าถ้าสูงไปนะคะไก่เนี่ยหนังด้านนอกก็จะไหม้เกรียมด้านในจะไม่สุกน้อยไปนะคะก็จะไม่สุกทางด้านในด้านนอกเลยค่ะประมาณสัก180กำลังดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอสักประมาณ45นาทีค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในระหว่างนี้นะคะเราจะมาทำเครื่องเคียงที่ทานพร้อมกับไก่อบฝรั่งเศสด้วยค่ะนั่นก็คือมันฝรั่งบดหรือว่า mashed potato นั่นเองค่ะส่วนผสมที่ต้องใช้นะคะก็เหลืออยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะเดี๋ยวทวนให้ฟังอีกรอบนะคะคุณผู้ชมมีมันฝรั่งค่ะปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะเป็นใบพาสลีย์แล้วก็ใบทายสับละเอียดแล้วก็พริกไทยขาวเกลือพร้อมกับผงลูกจันทร์นั่นเองค่ะมาค่ะเริ่มกันเลยค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะคุณก็ตั้งน้ำไว้จนเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะใส่เกลือลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งนะคะที่เราปอกเปลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในระหว่างที่เรารอนะคะให้มันฝรั่งสุกค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการกับไก่เราก่อนเลยค่ะมาค่ะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้ไก่อบของเราเป็นยังไงกันบ้างค่ะเอาไปพักไว้ก่อนเลยนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ช้อนนี่แหละค่ะบีมันฝรั่งนะคะให้ละเอียดแบบนี้ค่ะถ้ามันฝรั่งสุกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเราบีในขณะที่กำลังร้อนอยู่เนี่ยก็จะสามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้ละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะมือจะได้ละลายได้ใส่เกลือลงไปนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับไปดูนะคะที่ไก่อบฝรั่งเศสของเรากันต่อเลยค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไก่อบฝรั่งเศสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมตัดเชือกนะคะที่เราผูกไว้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะทีนี้ค่ะนี่เลยมันบดของเรานะคะเอาใส่ทีมเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับเมนูของการเฉลิมฉลองวันนี้ค่ะไก่อบฝรั่งเศสนะคะพร้อมด้วย mashed potato หรือว่ามันฝรั่งบดนั่นเองค่ะรับรองว่าอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้คุณผู้ชมลองไปทำดูนะคะเพราะว่านอกจากคุณผู้ชมจะมีความสุขจากการได้ทำอาหารแล้วนะคะคนรอบข้างก็จะมีความสุขจากการได้ทานอาหารอร่อยๆฝีมือคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวกูดขอตัวไปทานไก่อบก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ